สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะไปรีวิวกับ SPB 059นะครับนาฬิกาเซโก้พรีซาร์ดในคอลเลกชันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาดูเอสที่ใส่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมกล้าออกตัวอีกเหมือนเดิมเลยนะครับว่าเรือนนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้รู้รายละเอียดหรือว่าไม่ได้ดูคลิปนี้นะผมรับรองว่าเพื่อนๆมองในตู้ตามเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องข้ามดูนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าจะคิดว่านะครับราคามันต้องสูงแน่ๆแต่จริงๆเนี่ยเรือนนี้มาเพียง 30,000 กว่าเท่านั้นเองนะครับคือภาพลักษณ์เนี่ยนาฬิกาหลักล้านมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวเคสไซส์ตัวเม็ดตัวหน้าปัดตัวชุดเข็มเดี๋ยวนี้จะไปรีวิวอย่างละเอียดกันเรือนนี้กันนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในส่วนของหน้าปัดกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเรือนหนึ่งนะครับที่ผมมองแล้วมองอีกว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสั่งซื้อได้สักทีหนึ่งนะครับเรือนนี้จะเคสไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ 40.5 นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเลขอาราบิกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทุกตำแหน่งเวลาเลยนะครับแล้วก็เรือนเนี่ยมาพร้อมกับชุดเข็มที่เป็นสีน้ำเงินแบบน้ำเงินสวยอะนะครับน้ำเงินที่ชอบมักอยู่ในกับนาฬิกาดูเอสหรูๆหน่อยนึงครับหรือว่าเป็นนาฬิกาที่ออกแนวแบบเป็นงานศิลปะนะครับออกแนวแบบไทม์เลสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับก็จะมีการเล่นดีเทลของตัวหน้าปัดข้างในนะครับเป็นรอยแบบเหมือนลายเส้นผ้านะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดีเทลหน้าปัดแบบสีขาวๆออกงาช้างแบบเนี้ยแล้วก็มีรายละเอียดเส้นสายต่างๆเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเรือนเนี้ยโคตรหรูหราแล้วก็โคตรละเอียดนะครับบวกกับตัวเลขหลักชั่วโมงต่างๆที่ทำออกมาเป็นเลขอาราบิกออกแบบแนวไทม์เลสนะครับใครที่ต้องการแบบนาฬิกาที่ใช้แล้วแบบรู้สึกซื้อแล้วไม่มีความผิดอ่ะไม่ได้อิงแฟชั่นไม่ได้ตามกระแสไม่ได้เป็นลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้จัดว่าอยู่ในท็อปลิสต์ของนาฬิกาหลายๆเรือนเลยก็ว่าได้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันในตำแหน่ง6นาฬิกาที่แสดงเป็นวงปฏิทินนะครับหรือว่าวงวันที่นั่นเองนะครับก็มุมบอกทั้งหมด31วันนะครับค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์มากๆนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับในตำแหน่ง9นาฬิกาเนี่ยก็จะมีในแถบอินดิเคเตอร์บอกนะครับเรือนนี้นะครับการสำรองพลังงานของเขาอยู่ประมาณ45ชั่วโมงนะครับเดินเครื่องมาด้วยเครื่องอก H27 นะครับอัตราการคลัดเคลื่อนก็อยู่ที่-15ถึงบวก-25วิต่อวันเรือนี้จะกันน้ำมา100เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเคสไซส์ตัวเรือนเนี่ยผมว่าสวยงามจัดๆมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลตัวเรือนที่กลมนะครับตัวหูสายที่ออกแนวแบบรูบีบเข้ามานิดนึงแล้วก็ปัดออกนะครับการปัดเงาเส้นสายเนี่ยตัวขอบเนี่ยจะเน้นความเงานะครับแล้วตรงหูสายเนี่ยจะเน้นความด้านนะครับซึ่งโคตรดีแล้วก็ตัวเม็ดเนี่ยจะเป็นคราแบบคัพเค้กมาแบบลักษณะค่อนข้างใหญ่หนาเลยเวลาเราดึงเม็ดออกมาเนี่ยในตำแหน่งล็อก2เนี่ยเราจะเห็นตัวล่องที่ตัวเม็ดเนี่ยมันจะสอดแทรกเข้าไปอยู่นะครับอันนี้ผมว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็พอดีมากๆจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือว่าเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหรือว่าเข็มนาทีเนี่ยเขาจะทำสีออกมาเป็นสีน้ำเงินแบบมีลักษณะแบบบางเบาแต่ก็เข้มนะครับคล้ายๆกับนาฬิกาแบบหลายๆแบรนด์ตามแบรนด์หรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีสตาร์ในรุ่นระดับท็อปๆหรือว่าเป็นพวกแกรนด์เซโก้นะครับก็ชุดเข็มต่างๆก็จะออกมาแนวแบบบางๆเป็นแบบลิฟแฮนด์บางๆนะครับมาพร้อมกับเข็มนาทีที่ปลายด้านหนึ่งเนี่ยจะออกเป็นแบบรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับอันนี้สวยจัดๆจริงๆนะครับแล้วก็ตามหลักวินาทีต่างๆเนี่ยก็มีการเดินคล้ายๆเดินได้ละเอียดนะครับเป็นรางรถไฟอ่อนๆนะครับคล้ายๆว่าเป็นนาฬิกาแบบเทคคิมิเตอร์อ่อนๆ นะครับผมว่าเรือนนี้โคตรคลาสสิกแล้วก็โคตรดีแล้วก็มาร์คตำแหน่ง12นาฬิกาก็ยังทำเป็นเลขอาราบิก12ที่เป็นสีแดงด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ไทม์เลสสุดๆนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับคือเรือนนี้เอาจริงคือโคตรเพอร์เฟกต์นะครับทั้งราคาทั้งเคสไซส์ทั้งคุณสมบัติต่างๆเพราะว่าเรือนนี้ใครที่ต้องการนาฬิกาแบบสายหนังลูกหรูหน้าปัดสีขาวดูเวลาง่ายๆออกงานหรูๆนะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อหลายๆรุ่นไม่อยากมีหลายๆเรือนหรือว่าไม่ชอบเก็บสะสมนาฬิกาเรือนนี้เป็นทางออกที่แบบโคตรดีแล้วก็ดีจริงๆนะครับเรือนนี้อยากให้ไปดูตัวจริงตามห้างผมคิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าราคาเขาไม่แพงเลยนะครับก็ลดแล้วอะไรผมว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 20,000 ไปๆได้เลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะก็ส่วนกลางคืนเรือนนี้จะไม่มีนะครับรูมีไบร์ทเลมเบอร์ยันไม่มีสักอย่างนะครับเรือนนี้นะครับจะมาพร้อมกับสายหนังที่เป็นหนังแบบสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแบบก้ำกึ่งเข้มกับอ่อนอยู่ระดับกลางๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบรรพับแบบปีกผีเสื้อนะครับจริงๆอ่ะแบบนี้เราจะไม่เรียกว่าปีกผีเสื้อนะมันจะเป็นบรรพับแบบบีบ3ชั้นนะซึ่ง
หลายคนเรียกแบบปีกผีเสื้อก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบบบานพับแบบล็อก3ชั้นก็ได้3ทบก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับแล้วก็บานพับแบบนี้เวลาเราใส่ไปแล้วเรามาร์คตำแหน่งรูเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยไม่ต้องเอารูออกตอนเวลาเราถอดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เวลาใช้งานเสร็จเราก็วางไว้แขวนไว้ห้อยไว้ตามแต่เราสะดวกนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เรือนี้นะครับคนแขนเล็กนะครับค่อนข้างที่จะใส่ได้เลยนะครับเรือนี้ผมข้อแขนผมอยู่ประมาณ 6.3 นิ้วอยู่ 6.3 ถึง 6.5 นะครับก็จะใส่รูประมาณกลางๆนะครับส่วนใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็สามารถขยับรูได้แล้วก็สามารถเจาะรูเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากเจาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบให้ดูนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็นี่คือฟีลลิ่งบนนาฬิกาข้อมือเวลาเราใส่สายพวกเนี้ยมันใส่ง่ายนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราพับมาใช่ไหมครับเราก็กดลงไปตามปกตินะครับกดลงไปแล้วก็เอาห่วงเนี่ยใส่เข้าไปนะครับสายแบบเนี้ยจะทำมาค่อนข้างนิ่มนะครับสายเส้นนี้จะเป็นสายหนังจระเข้ด้วยนะครับบางส่วนนะก็จะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเคยได้ยินคำว่าหนังจระเข้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าบางที่เนี่ยเขาจะใช้หนังจระเข้ทั้งเส้นกับบางที่เนี่ยเขาจะใช้หนังจระเข้เพียงครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบครึ่งเดียวเช่นเดียวกันนะครับเพราะราคาเขาไม่สูงปกติเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้หนังจระเข้จริงจริงจังๆเนี่ยเส้นแท้ๆเขาเนี่ยเกือบหมื่นเป็นหมื่นก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแบบหลักหมื่นหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงแสนเนี่ยโดยส่วนใหญ่สายหนังจระเข้ที่เขาบอกมาเนี่ยจะเป็นหนังเฉพาะตัวลายมันนะครับส่วนหนังในส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นหนังอันอื่นแทนนะครับการใส่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าผมชอบเรือนนี้มากนะครับชอบจริงๆนะครับขนาดไม่ใหญ่กำลังดีแล้วก็ใส่แบบฟิตพอดีแหละแล้วก็ไม่ล้นไม่กลางไม่อะไรเลยนะครับดีมากๆนะครับสำหรับเรือนนี้คือฟังก์ชันงานครบถ้วนนะครับดูเวลาง่ายอ่านค่าเวลาง่ายเขียนวินาทีใหญ่ชัดเจนนะครับก็ใครที่กำลังมองหานาฬิกาแนวนี้อยู่นะครับหรืออยากซื้อเป็นของขวัญผมว่าเรือนนี้คุณผู้ชายหลายคนชอบมากๆแน่ๆนะครับบอกเลยไม่ต้องไปอิงแฟชั่นกับใครหรือว่าไม่ต้องตามกระแสเรือนนี้น่าจะเป็นคำตอบที่โคตรดีในตอนนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับอยากให้ดูอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง 6R27 นะครับก็เรือนนี้ก็จะเป็นเครื่องชุดนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่พัฒนามาจาก 6R15 นะครับการสำรองพลังงานอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็เครื่องเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเดินเที่ยงตรงนะครับก็อยู่ที่ประมาณลบ15ถึงบวก25วิต่อวันเลยทีเดียวนะครับเป็นการโชว์กลไกฝาเกลียวนะครับจัดว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะงานเนียนงานละเอียดเดินตรงนะครับและที่สำคัญก็คือแบบมันเป็นฝาแบบเกลียวด้วยนะครับการกันน้ำการอะไรเนี่ยผมรับรองว่าเรือนนี้อยู่กับเรานานแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้เนาะใครที่สนใจเรือนนี้ตอนนี้ผมมีของแล้วนะแต่ถ้าเกิดผมไม่แน่ใจว่าเรือนนี้ถ้าเกิดมันหมดรอบนี้ไปทางไทยกู้ประเทศไทยเนี่ยจะออเดอร์มาเพิ่มหรือเปล่านะครับเรือนนี้ก็ยังเป็นประกันศูนย์ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อนาฬิกากับทางร้านเนี่ยก็จะได้เป็นประกันร้านพ่วงเข้าไปด้วยนะครับคล้ายๆว่าประมาณว่าส่งศูนย์ก็ได้ส่งที่ผมก็ได้นะครับเซอร์วิสได้หลากหลายนะครับใครต้องการเร็วก็ส่งกับทางร้านก็จะดูแลให้เลยนะครับถ้าส่งกับศูนย์บางทีอาจจะต้องรอนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็วันนี้ฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจรุ่นอื่นก็เพิ่มเพียวโค้ดท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องนี้เนาะเดี๋ยวยังไงผมจะรีบอัปเดตรุ่นใหม่ๆตามมาเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพ้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ